ไปกันที่นิวยอร์กซิตี้กันก่อนเลยนะคะมีคนร้ายค่ะขับรถบรรทุกแล้วก็พุ่งชนคนที่อยู่ในเลนจักรยานเสียชีวิตทั้งหมด8คนด้วยกันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย11คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเลยนะคะตอนเวลาประมาณบ่าย3โมงแล้วก็เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันที่31ตุลาคมก็เป็นวันฮาโลวีนพอดีซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆนะคะแต่งตัวกันแล้วก็ออกมาเดินออกมาเคาะตามประตูบ้านTrick or Treatกันแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะโดยที่คนร้ายคนนี้มีการระบุนะคะว่าเป็นผู้ชายอายุ29ปีชื่อว่านายเซฟุลโลไซปอฟมาจากอุซเบกิสถานเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2010หรือว่า7ปีที่แล้วแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่รัฐฟลอริดาแต่มาก่อเหตุที่นิวยอร์กนะคะโดยที่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ทางด้านของโลเวอร์แมนฮัตตันหรือว่าทางตอนใต้นะคะของแมนฮัตตันค่ะโดยที่เขานั้นขับรถแล้วก็พุ่งชนคนซึ่งอยู่ในเลนจักรยานมีทั้งคนขี่จักรยานอยู่คนเดินบนถนนแล้วก็ไปไล่ชนเขาเนี่ยเป็นระยะทางหลายบล็อกอยู่นะคะหรือว่าหลายช่วงถนนอยู่มาจอดหรือว่ามาหยุดตอนสุดท้ายก็เพราะว่าชนเข้ากับรถโรงเรียนค่ะซึ่งทำให้ผู้ใหญ่2คนแล้วก็เด็ก2คนที่อยู่บนรถโรงเรียนได้รับบาดเจ็บด้วยจุดสุดท้ายนะคะที่รถมาหยุดก็อยู่ไม่ห่างจากเมื่อก่อนที่เป็นอาคาร World Trade Center ที่เจอคนร้ายขับเครื่องบินชนไปเมื่อปี2001พอเขาขับรถชนกับรถโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ลงมาจากรถนะคะสำหรับคนร้ายแล้วก็ถืออาวุธปืนค่ะ2กระบอกด้วยกันแต่ว่ามาถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยิงไปที่บริเวณท้องของเขาจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ควบคุมตัวได้นะคะบนรถที่ก่อเหตุค่ะพบโน้ตนะคะหรือว่าเป็นการเขียนข้อความเอาไว้ด้วยในกระดาษเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำไปเพื่อกลุ่ม ISIS ค่ะหรือว่ากลุ่ม IS นะคะก็เลยในแง่ของรูปแบบในแง่ของกระดาษโน้ตที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยทุกอย่างก็เลยเชื่อมโยงไปว่าเป็นการก่อการร้ายแล้วก็ตอนนี้ทางสหรัฐเองก็กำลังดำเนินการกับคดีนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะการก่อการร้ายนะคะไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุธรรมดาหรือว่าเป็นคนจิตไม่ปกติเท่านั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าระบุเลยว่าเป็นการก่อการร้ายค่ะนายบิลเดอร์บาลิซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็บอกเลยนะคะว่าการก่อเหตุการก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยคือการพยายามที่จะทำให้ชาวนิวยอร์กเกอร์เสียขวัญแต่ว่าชาวนิวยอร์กนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวหรือว่ารู้สึกว่าถูกข่มขู่เพียงเพราะเหตุการณ์แบบนี้ที่ใช้ความรุนแรงนะคะก็ออกมาพยายามจะทำให้ขวัญกำลังใจของชาวเมืองนั้นดีหรือว่าอยู่ในความสงบค่ะคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกนะคะว่าเห็นรถคันนี้เนี่ยขับมาอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็พุ่งชนผู้คนในเลนจักรยานนะคะแล้วก็ไม่หยุดด้วยประเด็นคือมีท่าทีที่ไม่หยุดด้วยแล้วก็ขับไปเรื่อยๆพอหยุดเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวคนร้ายได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็ออกมาทวีตเลยนะคะบอกว่าดูเหมือนกับว่ามีคนที่ป่วยมากๆนะคะมาก่อเหตุในนิวยอร์กซิตี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองบังคับใช้กฎหมายก็กำลังติดตามกรณีนี้อยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะจะไม่อนุญาตนะคะให้คนที่นิยม IS เนี่ยกลับเข้ามาหรือว่าเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในตะวันออกกลางแล้วก็ในที่อื่นๆพิมพ์บอกว่า enough หรือว่าพอแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจนิวยอร์กเบื้องต้นนะก็บอกว่าเป็นการกระทำของนายคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะคะนายไซปอฟคนเดียวแล้วก็ไม่น่าจะเป็นการโจมตีที่มีเครือข่ายอย่างอื่นใหญ่โตนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรปหลายครั้งที่ผ่านมาแล้วค่ะว่าคนก่อเหตุก็คือว่าไปนิยมชมชอบอุดมการณ์ของกลุ่ม IS เข้าแล้วก็ลงมือก่อเหตุคนเดียวใช้วิธีง่ายๆเลยไม่ต้องมาประกอบระเบิดอะไรให้มันยุ่งยากให้มันเสี่ยงต่อการโดนจับนะขับรถชนคนไปเลย
แบบนี้ล่ะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้ก็มาเกิดขึ้นที่นิวยอร์กซิตี้